ท่านด้วยบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยาก๊อบและยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างชักพอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้แล้วประกาศกเอลียาและโมเสสแสดงตนมาสนทนากับพระเยซูเจ้าเปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่ช่างสบายน่าอยู่จริงๆเราจะสร้างเพิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสและอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะสิทธิ์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัวครั้นแล้วก็มีเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมพวกเขาไว้และมีเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงเชื่อฟังพระองค์ท่านเถิดทันใดนั้นสิทธิ์ทั้งสามคนก็เหลียวมองไปรอบๆไม่เห็นผู้ใดอยู่กับพวกตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงมาจากภูเขาพระเยซูเจ้าได้สั่งพวกเขาไม่ให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นที่ได้ฟังนั้นให้ผู้ใดรู้จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายสิทธิ์ทั้งสามคนจึงเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ไม่บอกใครแต่ก็ยังปรึกษากันว่าจนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายหมายความว่าอย่างไรพระวาจาของพระเจ้าของพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องเราอยู่ในเทศกาลมหาพรตเรารู้ดีว่าเทศกาลมหาพรตมีเวลา40วันก่อนที่เราจะฉลองปัสกาเรารู้ดีว่าใน1ปีพระศาสนาจักรให้เรามีเวลาที่จะมองดูตนเองเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เราได้กลับจิตกลับใจพัฒนาชีวิตจิตพัฒนาชีวิตคริสตชนของเราให้ก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นดังนั้นเทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นเวลาพิเศษที่เราจะหันกลับมามองดูตนเองและก็ชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการที่เรากลับใจแก้ไขปรับปรุงแล้วก็หันหน้าเข้าหาพระเจ้าด้วยการที่เราคืนดีกับพระองค์แก้บาปและให้เราตั้งจิตตั้งใจที่จะทำบุญทำทานทำกิจเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องนอกจากนั้นเราก็ไม่ลืมที่จะพลีกรรมใช้โทษบาปของเราเป็นต้นการที่เรารู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจหรือว่าอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ความยากลำบากต่างๆในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้แหละนะเป็นการที่เราได้ร่วมกับพระทรมานการแบกกางเขนร่วมกับพระเยซูเจ้าพี่น้องมหาพรตบอกให้เราอดเนื้ออดอาหารนอกจากวันพุธรับเท่าและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ยังมีทุกวันศุกร์ที่เราจะพยายามอดเนื้อและก็ทำกิจศรัทธาต่างๆนะใช้โทษบาปของเราเช่นเดินรูป14ภาพสวดสายประคำหรือว่าเฝ้าศีล
แต่มากกว่านั้นพี่น้องต้องทำสิ่งที่มากกว่าแค่อดเนื้ออดอาหารเพราะว่าบางคนนั้นอดเนื้อนั้นไม่มีปัญหาชอบอยู่แล้วกินผักกินปลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้โทษบาปจริงๆดังเช่นเราชอบนินทาเราชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราชอบใช้อารมณ์ความรุนแรงหรือว่าเราชอบหมกมุ่นอยู่กับการพนันหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละที่มันยากกว่านั้นอีกนะยากกว่าการอดเนื้ออดอาหารที่เราจะต้องพยายามที่จะชนะใจตนเองวันนี้พี่น้องได้ฟังบทพระวรสารพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงขึ้นไปที่ภูเขาสูงพร้อมกับอัครสาวกมีเปโตรยากอบและยอนและบนที่เขาสูงนั่นเองนะพระองค์ทรงเขาเรียกว่าทรงจำแรงพระกายนะแสดงองค์นะให้อัครสาวกได้เห็นภาพที่เขาเห็นคือภาพที่พระเยซูเจ้ามีความสุขใสสง่าราศีนะเปี่ยมไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้พวกเขาเห็นภาพนี้ก็เพราะพระองค์ต้องการให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์นั้นจะผ่านความทุกข์ทรมานไปสู่การกลับคืนชีพนะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการให้บรรดาคริสต์สาวกเวลาที่เห็นพระเยซูเจ้าถูกทรมานและตรึงบนไม้กางเขนนั้นพวกเขาจะได้ไม่หมดหวังแต่ภาพที่เขาเห็นก่อนแล้วคือภาพของชัยชนะความรุ่งโรจน์ขององค์พระเยซูเจ้านั่นคือการกลับคืนชีพของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจเราพี่น้องเราทุกๆคนก็เหมือนกันพระเยซูเจ้าให้ความหวังแก่เราว่าเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราก็จะผ่านความทุกข์ยากลำบากเราบางครั้งมีความทุกข์มีปัญหาหรือว่าเราเผชิญกับความตายแต่ทว่าเรามั่นใจว่าเมื่อเราผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะพบกับชัยชนะพบกับพระสิริรุ่งโรจน์พบกับการกลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทรงเตือนบรรดาคริสต์สาวกทั้ง3คนที่เห็นการจำแรงพระกายของพระองค์และพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขนะอยากจะเห็นภาพนี้ตลอดไปและก็มีเสียงจากสวรรค์เสียงจากฟากฟ้าเป็นเสียงของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่บอกกับพวกเขาว่าจงฟังท่านนี้เถิดนะเพราะฉะนั้นพระบิดาเจ้าสวรรค์เตือนใจนะบอกให้บรรดาคริสต์สาวกได้รู้ว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นความจริงและให้เราพร้อมที่จะฟังพระเยซูเจ้าเสียงจากฟากฟ้าจากก้อนเมฆบอกว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดเพราะฉะนั้นเทศกาลมหาพรตเตือนใจเราว่าให้เราฟังเสียงของพระนะเป็นต้นการพรีกรรมใช้โทษบาปของเราพี่น้องได้ฟังในบทอ่านวันนี้นะบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือปฐมกาลเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยนะตั้งแต่เป็นเด็กคำสอนแล้วที่พระเป็นเจ้าพระองค์อยากจะลองใจอับราฮัมว่าอับราฮัมนั้นมีความเชื่อในพระองค์มากแค่ไหนพระเป็นเจ้าเลยบอกอับราฮัมให้เอาลูกชายแต่คนเดียวคืออิสอัคไปถวายเป็นเครื่องบูชาก็คือฆ่าลูกเป็นเครื่องบูชานั่นเองในสมัยนั้นซึ่งในสมัยนั้นคนเขาทำกันอับราฮัมไม่ได้มีเงื่อนไขกับพระเจ้าเลยพี่น้องเห็นอับราฮัมทำตามพระเจ้าบอกทุกอย่าง
ร็จแล้วพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นแล้วพิสูจน์แล้วว่าอับราฮัมมีความเชื่อในพระองค์อย่างมากพระองค์ก็ไม่ได้ให้อับราฮัมฆ่าลูกของตนเองแต่พระองค์กลับทรงอวยพรบอกกับอับราฮัมว่าเราจะให้เจ้ามีลูกหลานมากมายเหมือนกับดาวในท้องฟ้าเหมือนกับเม็ดทรายในทะเลและจะให้คนทุกชาติได้รับพระพรเพราะอับราฮัมนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระเป็นเจ้าทรงอวยพรอับราฮัมและอวยพรทุกคนที่มีความเชื่อเหมือนอับราฮัมก็เพราะว่าอับราฮัมนั้นได้ผ่านการทดลองไม่มีเงื่อนไขกับพระเป็นเจ้าใดๆเลยทำให้พ่ออยากจะสอนพี่น้องว่าเราทุกๆคนนะบางทีพระเป็นเจ้าทดลองเรานะพี่น้องบางคนอาจจะถูกทดลองเรื่องความเชื่อบางคนอาจจะถูกทดลองมีปัญหาในครอบครัวบางคนก็อาจจะถามพระเจ้าว่าลูกทำดีมาตลอดลูกทำบุญทำทานมาตลอดแต่ทำไมต้องเกิดเหตุร้ายในครอบครัวของลูกทำไมต้องเกิดเหตุร้ายในชีวิตของลูกอย่างนี้ลูกไม่ไปวัดแล้วอย่างนี้ลูกไม่สวดแล้วพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่มีเพราะว่าลูกทำดีมาตลอดแล้วทำไมต้องมีเหตุเพศภัยในชีวิตในครอบครัวหลายครั้งหลายคราวเรามักจะถามพระเป็นเจ้าแต่วันนี้เราจะเห็นว่าพระเป็นเจ้าทดลองอับราฮัมว่าอับราฮัมนั้นเชื่อในพระองค์จริงไหมจงรักภักดีต่อพระองค์จริงหรือเปล่าแล้วอับราฮัมก็ให้ตัวอย่างแก่เราคืออับราฮัมไม่มีเงื่อนไขกับพระเจ้าพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเหมือนกับว่าอับราฮัมนั้นมอบชีวิตของตนทั้งหมดให้พระเป็นเจ้าเหมือนกับดินเหนียวอยู่ในมือของพระเจ้าแล้วแต่พระเป็นเจ้าจะปั้นแล้วแต่พระเจ้าจะต้องการลูกมอบชีวิตของลูกให้พระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่อคิดว่าพวกเรานะต้องเรียนแบบอับราฮัมคือให้เราบอกกับพระองค์ว่าเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์แล้วอยู่ในมือของพระองค์แล้วสุดแท้แต่พระองค์จะปั้นลูกเพราะฉะนั้นลูกจะไม่มีเงื่อนไขอะไรกับพระองค์แล้วแต่พระองค์ถ้าพระองค์ต้องการนี่แหละพี่น้องเราก็จะสามารถผ่านการทดลองในชีวิตและพระเป็นเจ้าก็จะทรงอวยพรเรานะดังนั้นขอให้เทศกาลมหาพรตขอให้พี่น้องทุกๆคนได้ผ่านการทดลองเป็นต้นการพลีกรรมใช้โทษบาปหลายครั้งเราไม่อยากใช้โทษบาปมหาพรตก็มหาพรตแต่ฉันจะไม่ใช้โทษบาปฉันจะกินดื่มเล่นพนันนินทาต่อไปใส่ร้ายคนอื่นต่อไปฉันก็จะกินเนื้อต่อไปหลายครั้งเราไม่คิดอยากใช้โทษบาปเพราะเราอยากจะสบายเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าสอนเราวันนี้ให้เราผ่านการทดลองในชีวิตขอให้เราอย่าได้ตามใจตนเองนะก็ขอให้มหาพรตสำหรับพี่น้องได้มีความหมายสำหรับชีวิตของเราต่อไปขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรพวกเราทุกๆคน